สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่แล้วตอนนี้ก็คลิปนี้ก็มาพามาอยู่แปลงเขานะนี่นะเขาแปลงนี้ก็ดินจะค่อนข้างสวยนะหายร้อยเดียวนะทุกคนนะก็ได้ประมาณนี้ยากก็มีบ้างนะไม่มีบ้างมีเยอะเลยเนาะเพราะต่างก็เกี่ยวนี่คุณจะไถนะอันนี้เกี่ยวนานเลยนะเนี่ยเกี่ยวนานนะเกี่ยวมาจะเป็นเดือนเลยนะแต่เนี้ยฝนตกตลอดก็เป็น L50 18เนาะขนาด L นะอย่างอื้อเลยขี้ยาเยอะนะทุกคนนะขี้ยาเยอะเพราะลุงไม่ได้จุดไฟเลยนะทุกแปลงนี่คือลกๆทั้งนั้นเลยไม่ได้จุดไฟนี่นะจะพามาดูแปลงนี้ก็น่าจะเป็นไถวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนะฝนเพราะฝนตั้งเข้ามาตลอดเลยช่วงนี้นะอันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ไถวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะกะไว้ว่าจะหยอดตรงนี้นะนี่นะความลกของเขาพามาดูความลกก็คือไถเสร็จแล้วก็ปั่นแล้วยอดเลยแปลงนอกก็อย่างนี้นะคือไถลอยเดียวนะไถลอยแล้วก็ปั่นลกนะใบก็ไม่ได้จุดนะเนี่ยไม่มีเวลาจุดเลยตรงนี้ดินก็น่าจะชื้นเนาะเพราะยังไม่ได้เปิดหน้าดินคือจะเปิดหน้าดินไว้กลัวฝนเขาไม่ตกก็ลำบากเราต้องดึงน้ำเพราะมันเป็นที่สูงนะมันต้องดึง2ทอดดึงจากนู้นมาอีกทอดนึงจากคลองจากคลองก็น่าจะเป็นน้ำเหมืองไฟฟ้าเนาะนี่น้ำมันมันที่เหลือ4ไร่มันตรงนู้นน้ำแช่กับใบเหลืองหมดเลยนะมันใบจะออกเหลืองก็น่าจะหัวเน่าเนาะนี่ไม่จุดเลยก็หยอดอย่างนี้เลยถ้าเป็นผานผ่านหยอดนะถ้าเป็นผ่านกระทูนะเป็นผ่านกระทูหยอดไม่ได้แน่แต่ของลุงน้อยคือผ่านหยอดอีกอย่างเป็นจานนะของลุงน้อยจานเดียวเราเป็นผ่านหยอดสมัยเก่านะมีคนถามหานะมีเห็นเขาซื้อมือสองกันมาคนแถวบ้านลุงน้อยอ่ะเขาว่าใช้ดีตัวนี้ก็มีที่ใส่ปุ๋ยด้วยนะแต่ของลุงนี่คือถอดออกลุงไม่ใส่เลือกสีจะไม่ใส่นี่นะจะเป็นใบผานอย่างนี้เป็นผานเหมือนเราไถนานะอย่างนี้ดีนะถือว่าให้ยารกยังไงเขาก็ไปได้นี่นะต้นข้าวโพดเยอะยังไงเขาก็ไปได้เพราะของลุงแปลงนอกนี่รกเยอะแปลงนอกนะขนาดว่าให้รถเกี่ยวก่อนแล้วก็เฉาะสายน้ำหยดออกทีหลังนะคือว่าถกเฉาะกันไม่ไหวต้องให้รถเกี่ยวให้ลงก่อนเพื่อเป็นเจ้าแซดทีครับก็หยอดล็อกนี้ก็ประมาณ5ไร่นะล็อกนี้ถ้าส่วนล็อกฝากนี้ที่ยังไม่ได้ถ่ายนี่ก็9ไร่อันนี้ก็พันธุ์ที่ใช้แปลงนี้ก็ยังเป็น789อยู่นะแต่อันนี้เดี๋ยวดูดินนะถ้าดิน24ก็ลุงว่าจะเอาเป็นดีครับเดี๋ยวดูดินก่อนตอนไถเดี๋ยวปั่นจะหมดแล้วปั่นหมดแล้วก็คงจะไปใส่ผานเอามาลองไถนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ